รอบนี้เป็นการชุมนุมของบรรดาถวยเทพร่างทรงแต่กลับปรากฏว่าเป็นแก๊งร่างทรงกลางนะคะไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรหรอกมีแต่อิทธิพลมีคนเข้าไปเตือนบอกว่าเสียงดังเบาๆหน่อยได้ไหมเอาเก้าอี้ฟาดเขาเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปที่เราร้อยรวมมาให้แล้วมุมหนึ่งคือเสียงดนตรีภายในงานซึ่งเขาจัดกันในวัดนะคะเป็นงานชุมนุมบรรดาร่างทรงร่างต่างๆองค์เทพถวยเทพต่างๆประทับร่างแล้วก็มาชุมนุมสังสรรค์กันแบบนี้มีลิเกด้วยเหรอไม่ใช่นะแต่แต่งตัวเหมือนลิเกแต่ไม่รู้เท้าอะไรก็ไม่รู้เทพอะไรก็ไม่รู้ว่าคุณขาแต่งตัวกันประหลาดแบบนี้เป็นคลิปเสียงดนตรีภายในงานจัดขึ้นในวัดลาดประดุกจังหวัดนนทบุรีค่ะและมีช่วงนึง Facebook แม่ทับลิง 3/1 เขาชอบตีแผ่เรื่องแนวนี้อยู่แล้วนะคะก็โพสต์เอาไว้ว่ามีแก๊งร่างทรงกลางดื่มเหล้าแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังพอชาวบ้านเข้าไปเตือนถูกแก๊งร่างทรงค่ะเอาเก้าอี้ฟาดจนได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์นั้นจริงๆเกิดขึ้นช่วงเมษายนเดือนที่แล้วนะแต่ว่าคนเจ็บเนี่ยค่ะไปแจ้งความไปแล้วแต่คดีไม่มีความคืบหน้าแล้วเขาก็มีร่องรอยบาดแผลถ่ายเอาไว้ด้วยเราไปสอบถามคนที่เดือดร้อนและคนที่ร้องเรียนก็คือคุณวุฒิชัยหรือคุณเอ๋ค่ะซึ่งบ้านอยู่ไม่ไกลจากวัดนี่แหละเขาบอกเลยว่าเขาถูกแก๊งร่างทรงทำร้ายเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะบ้านเขาอยู่ตรงข้ามจัดพิธีอะไรกันก็ไม่รู้มารู้ทีหลังอ๋อร่างทรงเขามีพิธีไหว้ครูกันค่ะของสองสำนักมารวมตัวกันเขาก็จะเชิญร่างทรงจากที่ต่างๆมาร่วมงานตั้งแต่เช้ายันดึกตั้งแต่เช้ายันดึกแล้วเสียงครึกครื้นแบบนี้แล้วก็นอกจากนี้นะคะเขาบอกว่ายิ่งดึกมันยิ่งดังพอรอบแรกเขาเดินไปบอกว่าพี่ผู้จัดงานเบาๆเสียงหน่อยได้ไหมคนจะนอนเพราะมันอยู่ใกล้ชุมชนไงคะปรากฏว่าดังเหมือนเดิมยิ่งดึกยิ่งดังจริงก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจค่ะต่อมาตำรวจกลับมาบอกว่าผู้จัดเขาขอถึง4 ทุ่มนี่แค่3 ทุ่มเองก็ต้องปล่อยให้เขาจัดไปอะค่ะพี่แกก็ทนฟังมาแล้วก็เสียงดังมากเสียงมันไม่เบาลงเลยก็เลยกลับไปเตือนที่วัดอีกครั้งหนึ่งรอบนี้นะคะพอลงจากรถกลับถูกแก๊งร่างทรงใช้เก้าอี้ฟาดทันทีค่ะพอเรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้มีผู้เสียหายชัดเจนนะคะคุณผู้ชมนี่ร่องรอยของการถูกทำร้ายไปสอบถามอีกมุมนึงก็แล้วกันคณะผู้จัดงานคณะผู้จัดงานครั้งนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเสียงดังตรงไหนจัดมาทุกปีไม่เห็นจะดังไม่เคยได้รับการร้องเรียนอีกอย่างก็ไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนเอาเก้าอี้ฟาดคุณวุฒิชัยสอบถามกลุ่มร่างทรงทุกคนทุกคนบอกไม่รู้ไม่รู้จักคือตอนฟาดที่องค์ยังลงอยู่ไหมอันนี้ไม่รู้ปฏิเสธทุกคนปฏิเสธทุกคนเลยนี่แหละค่ะทุกตอนนี้คือพูดง่ายจะให้ช่วยตามหามือเก้าอี้ที่มาฟาดตามหายังไงอ่ะยากและคณะผู้จัดบอกนะคะขณะเดียวกันลองไปสอบถามพระลูกวัดกันบ้างพระลูกวัดลาดประดุกค่ะบอกว่าตอนเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยนะคะพอมีผู้เสียหายอยากให้โยมที่เป็นเจ้าภาพจัดงานออกมารับผิดชอบเรื่องจะได้จบๆพระก็เป็นคนกลางให้ยืมสถานที่จัดเท่านั้นเองนะคะเอาเป็นว่าเราจะเห็นเลยว่าบรรดาร่างทรงไม่รู้ว่าเป็นร่างทรงที่มีองค์ประทับแล้วหรือเป็นพวกลูกสมุนของร่างทรงกันแน่จบแล้วเนาะเหตุการณ์นี้เลยต้องมีการสอบปากคำใช้เวลานานที่มันยืดเยื้อมาเพราะว่าพี่ตำรวจต้องไปขอพรก่อนแล้วก็ขอทำเรื่องให้ท่านเนี่ยลงมาให้การสอบปากคำอย่างนี้เหรอเพราะไอ้ตอนกระทืบเนี่ยคิดว่าองค์คงจะลงอ่ะนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่สะท้านที่เหลือเกินดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย